น้อมกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งกราบคารวะครูรู้จิตอาสาทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีหมู่มิตรดีญาติธรรมทุกท่านค่ะชื่อณัชวรรณศรีเพชรส่องแสงชื่อทางธรรมหมายมิ่งพุทธอายุ66ปีอยู่จังหวัดประจวบเป็นนักศึกษาวิชารามอริยปัญญาตรีชั้นปีที่2ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วบอกมานะก็จะมาส่งกิเลสวันนี้เดี๋ยวให้มาทำธุระก่อนนะคะแป๊บนึงวันนี้จะมาถือโอกาสส่งการบ้านจะล้างกิเลสตัวของเมื่อวานที่ว่าเราพูดไม่ค่อยเข้าประเด็นไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีตัวนี้อยู่ก็เลยยิ่งคิดว่าถ้าเรายิ่งไม่อยากส่งเราต้องยิ่งส่งนี้ค่ะก็เลยจะมาล้างตัวนี้นะคะก็แล้วก็มีสภาวะอยู่เรื่องหนึ่งตรงเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บป่วยของเราที่เราไปติดโควิดมาเมื่อไม่นานนี้เท่าไหร่ค่ะทีนี้สภาวะตรงนั้นน่ะมันก็ทำให้เรารู้ถึงอาการของที่ว่าเราติดแล้วมันเป็นยังไงคือของมันจะมีอาการร้อนเย็นพันกันแต่ทีนี้ของหมวยนี่จะมีเย็นเยอะเพราะว่ามันหนาวในแล้วก็ปลายขาเย็นแต่ต้องห่มผ้าอากาศร้อนๆเนี่ยก็ต้องห่มผ้านวมทั้งกลางวันกลางคืนโอ้ห่มผ้านวมนอนทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็กินข้าวไม่ลงเลยก็แล้วก็หัวศีรษะนี่ก็จะปวดเดี๋ยวค่ะก็จะปวดไปคือมันไม่ใช่เจ็บจี๊ดๆคือมันปวดอ่ะมันปวดมากตัวนี่ก็ปวดมากก็ไม่ทีแรกก็ไม่ได้กินอะไรกินยาอะไรก็นอกจากจะกินแต่น้ำสามพลังมั่งอะไรแล้วมั่งสมุนไพรอะไรมั่งพวกนี้ค่ะแล้วตอนหลังนี่ก็เลยซื้อฟ้าทลายโจรมากินแค่นั้นแหละค่ะแล้วทีนี้ลูกพอลูกเขาก็ให้ขอให้แม่กินพาราเพราะว่าแม่มีอาการปวดเยอะเพราะว่ามันจะทรมานแม่เกินก็เลยช่วงมันมีอาการไล่2-3 วันหลังเนี่ยค่ะที่กินพาราช่วยก็มันก็มีสภาวะอย่างนี้ขึ้นมาว่าเราเคยไปตอนนั้นไปเป็นลูกสะใภ้เขานะคะเราก็ต้องไปทำอาหารแล้วเราก็ต้องทำปลาเขาซื้อปลาดุกปลาช่อนมาแล้วก็เราก็ต้องทำต้องทุบหัวปลาแล้วเราก็เป็นนึกถึงสภาวะตรงนั้นเลยว่าโอ้ตรงเนี้ยมันเป็นวิบากที่เราต้องใช้เขาต้องชดใช้แล้วก็ยินดีใช้แล้วก็สภาวะตรงที่ว่าเรามีอาการกินไม่ลงกินข้าวไม่ลงเลยก็กินได้แต่น้ำแล้วเราก็กินมันเราก็นึกถึงว่าเราปลาช่อนตัวสุดท้ายที่เราไม่ยอมทำแล้วก็ขังทิ้งเอาไว้ในโอ่งนะคะแล้วจนกระทั่งเราเห็นว่าโอ้โหเขาผอมหัวโตเลยนะก็เลยบอกกับทางที่บ้านนั้นนะคะว่าบ้านใหญ่นะคะว่าเราจะเอาปลาช่อนไปปล่อยนะเขาก็เขาก็ยินให้เอาไปปล่อยเขาไปปล่อยกันเราก็นึกถึงสภาพตรงนี้ว่าเราได้ใช้วิบากตรงนี้ชดใช้เขาไปแล้วเราจะประกอบกับว่ามันมีสภาวะจากที่เมื่อวานนี้ส่งสภาวะแล้วก็ได้อ่านอะไรนะอ่านบททบทวนธรรมอะค่ะมาถึงข้อที่ว่าใจที่เป็นสุขที่สุดในโลกใจที่เป็นทุกข์ที่สุดในโลกมันซึ่งมันตรงกับใจของเราพอดีเลยค่ะแล้วที่มันก็เกิดสภาวะขึ้นมาว่าเราโชคดีแล้ว
เรายินดีโชคดีแล้วแล้วก็เราควรจะดีใจว่าเรารับวิบากตรงนั้นไปแล้วแล้วพอรับไปแล้วมันก็หมดไปแล้วทีเราก็โชคดีแล้วเนี่ยค่ะมันก็มีสภาวะตรงนี้ขึ้นมามันก็ทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าแทนที่ว่าเราจะยังไปคือยังไม่โปร่งไม่โล่งในเรื่องที่ว่าเราจะล้างตัวทุกข์มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าความสุขขึ้นมาเต็มหัวใจของเราขึ้นมาแทนนะคะก็ส่งภาวะสภาวะตามนี้ค่ะสาธุยินดีกับอาหมวยค่ะก็ได้พบกับความสุขแล้วนะคะแต่เขาเป็นโจทย์มาให้เราได้ทบทวนได้ฝึกเหมือนกันนะคะได้ใช้วิชาที่มีอยู่นะคะสุดท้ายก็ใจไร้ทุกข์ใจดีงามก็เกิดขึ้นกับเราได้นะคะวิจารณาไปจนมาถึงจุดนี้แล้วเราก็คงจะอยู่ที่แต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะเอาหมวยก็หาวิธีการที่จะให้เขาให้ใจเราเป็นสุขได้นั่นแหละซึ่งวิธีการเหล่านั้นได้เรียนมาแล้วตอนนี้เป็นช่วงปฏิบัตินะคะค่ะยินดีกับเอาหมวยค่ะแต่ได้เก็บประโยชน์จากวิบากที่เราต้องชดใช้ค่ะค่ะสาธุค่ะพี่น้องนักศึกษาของเรานะคะช่วงนี้ถูกอาจารย์ติวเข้มเลยนะคะได้ความรู้ที่จะเอาไปฝึกปฏิบัติแล้วก็โจทย์ก็เข้ามาให้ได้ฝึกฝนนะคะเราก็ยินดีรับโจทย์ที่เข้ามาให้ได้ฝึกฝนค่ะอนุทนาหมวยหมายมีพุทธแล้วเราก็ไปต่อที่พ้นทุกข์นะคะป้าพ้นทุกข์ค่ะเชิญค่ะ